มาดูต่อในกรณีที่เราต้องการเขียนเป็น standard product of sum นะหรือว่าเราเรียกว่า max term เนาะ max term นะเดี๋ยวผมเขียนไว้แล้วนะตัวสัญลักษณ์นะครับ min term เราเขียนเป็นตัว pi ใช่ไหม max term เราเขียนเป็นตัว summation ใช่ไหม max term จะเขียนเป็นตัว pi นะครับ นะคือตัวที่เป็น product of sum ก็จะเขียนลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือผลบวกผลคูณของผลบวกเนาะเพราะนั้นถ้าเป็นสแตนดาร์ดนั้นนั่นหมายความว่าแต่ละเทอมเนี่ยหนึ่งเทอมเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นซัมเทอมเนี่ยจะต้องมีตัวแปรครบทั้ง4ตัวหรือครบทั้งตัวแปรที่เรากำหนดเช่นตัวนี้เป็นฟังก์ชันของ a b e d เพราะฉะนั้นจะต้องมีครบทั้ง4ถ้ามี3ก็ต้องมีครบทั้ง3นะทุกเทอมนะต้องมีครบตัวแปรครบทั้ง4ตัวแปรนั้นอาจจะเป็นคอมพลีเมนต์หรืออันคอมพลีเมนต์ก็ได้นะครับทีนี้ถ้าปรากฏว่าในแต่ละเทอมมันมีตัวแปรไม่ครบเราจะทำยังไงเราจะคอนเวิร์ตมันยังไงนะครับถ้าเป็นของ sum of product ก็คือเอา a บวก a bar คูณเข้าไปเหมือนคูณ1เข้าไปนะครับกรณีที่เป็น product of sum ก็เหมือนกับเอา a คูณกับ a bar เนี่ยไปบวกเหมือนกับเอา a บวก0แล้วก็เท่ากับ a ก็คือ0ที่ใส่เข้าไปบวกไปเนี่ยมันก็จะไม่มีผลกระทบต่อพจน์นะครับแล้วพอบวกเข้าไปปุ๊บเนี่ยพจน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะใช้เทคนิคก็คือการกระจายก็คือ a บวก b c จะเท่ากับ a บวก b คูณ a บวก c นะครับเหมือนกับตัวนี้ผมเอาตัวนี้คูณเข้าไปเช่นตัวนี้มันมี b ใช่ไหมครับบวกกับ a คูณ a bar ก็เหมือนเอา b บวก0เข้าไปนั่นแหละมันก็จะเท่ากับ b บวก a คูณกับ b บวก a bar นั่นเองนะจริงๆถ้าใครเข้าใจคอนเซ็ปต์ตัวนี้มันเหมือนกับแยกตัวนี้ออกเป็น2เทอมแล้วก็บวกตัวแปรที่เหลือเข้าไปแค่นั้นเองเนาะนะครับอย่างตัวอย่างนะครับตัวนี้พจน์นี้อะไรหายไป d หายไปนะครับคือตัวแปร d หายไปตัวแปรนี้อะไรหายไป a ตัวนี้ a b c d นี้ครบแล้วได้นะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็คือเหมือนกับนะผมทำให้ดูช้าๆเนาะมันก็คือเอา d คูณกับ d bar ตัวนี้เพราะว่าพจน์นี้มันคือ0ถูกไหมบวกอะไรก็ได้เหมือนเดิมนะครับผมจะทำทีละพจน์ให้ดูเนาะนะครับเพราะนั้นเราก็มองว่าหลักการก็คือใช้ตัวนี้นะครับหรือถ้าเราเขียนเป็น general เราจะเขียนว่า c เหลี่ยมนะบวก bc ก็ได้อ่ะ bc ก็ได้ c เหลี่ยมบวก bc c เหลี่ยมนี่คือเป็นกี่ตัวก็ได้ก็จะเท่ากับ c เหลี่ยมบวก b แล้วก็ c เหลี่ยมบวก c นั่นเองอ๋อเพราะนั้นตัวนี้เห็นไหมครับเรามองว่าตัวนี้มันคือ d กับ d bar ซึ่งมันคือ bc นั่นแหละเพราะนั้นผมจะให้ตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรครับมันคือสี่เหลี่ยมเนาะเพราะนั้นมันก็คืออะไรครับมันก็คือสี่เหลี่ยมบวกกับ d นะครับคูณกับสี่เหลี่ยมบวกกับ d bar นั่นเองเนาะหรือถ้าเราเขียนกระจายกินก็คืออะไรครับ a บวก b บวก c บวก d นะคูณกับ a b บวก c บวก d bar เนาะนะครับพจน์นี้ก็เหมือนกันพจน์นี้ทำไงก็ a หายไปก็จะคือ a คูณกับ a bar เข้ามานะครับเราก็มองนี้เป็นอะไรครับมองนี้เป็นสี่เหลี่ยมเดิมก็ได้สลับที่ได้เนาะมันก็จะกลายเป็นอะไรครับก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมบวก a กับสี่เหลี่ยมบวกกับ a bar เนาะก็จะกลายเป็น a บวก b bar บวก c บวก d ครับคูณกับ a bar บวก b บวก c บวก dนะครับก็เอาพจน์นี้บวกกับคูณกันเข้าไปมันก็จะเป็น1พจน์2พจน์3พจน์4พจน์5พจน์ก็จะกลายเป็น5พจน์ก็คือคำตอบอยู่ตรงนี้ก็จะกลายเป็น5พจน์ที่เกิดขึ้นนะครับนะตัวนี้เวลาแทนทีเนี้ยเวลาเราแทนเนี่ยมันจะแทนด้วยค่าที่แตกต่างกันออกไปเนาะนะครับอย่างเช่นในกรณี max term เนี่ย max term เนาะกรณี min term เราเขียน a b c d เนาะนะครับเราเขียนเป็น1 1 0 1ใช่ไหมครับคือตัวที่เป็นcomplement เนี่ยก็จะใส่เป็น0นะครับแล้วก็บวกอะไรก็ว่าไปนะอย่างเช่นบวกกับ a bar b bar c d ก็จะเป็น0 0 1 1อะไรเงี้ยแต่กรณีที่มันเป็น standard sum term นะฮะหรือว่า sumproduct of sum เนี่ยนะครับเราจะแทนตรงกันข้ามก็คือตัวไหนอันนี้ผมสรุปไปฟังเนาะง่ายๆตัวไหนที่มัน
ไม่มีบาร์หรือที่มันเป็นอันคอมพลีเมนต์ให้แทนด้วย0ตรงข้ามตัวไหนที่มีบาร์ให้แทนด้วย1นั่นเองนะครับเพราะนั้นตัวนี้เราก็จะแทนด้วยคือ0อันนี้ก็0นะครับบาร์ก็คือเป็น1นั่นเอง1 0นั่นเองนะครับแล้วก็นี่เป็นอะไรครับ1 1 1 1นั่นเองตัวนี้เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของแม็กเทอมก็แปลงตัวเลขได้เหมือนกันอันนี้ก็คือ0อันนี้ก็แปลงได้0 1 0นั่นคือนี่4กับ2ก็เป็น6 1 1 1 1ก็คือ15นั่นเองเราสามารถเขียนอย่างนี้ได้นะครับคือโดยส่วนใหญ่ที่สอนมาคือนักศึกษาจะสับสนนะครับกรณีที่เป็น product of sum นะครับเพราะว่ามันต้องเหมือนกับ invert อยู่ในใจนะว่าถ้ากรณีบาร์ต้องเป็น1นะถ้ากรณีไม่บาร์หรือว่า uncompliment ให้เป็น0แล้วขนาดเนี้ยเข้าไปนะครับนะก็จะเป็นคือเน้นย้ำว่าอย่าเผลอเลยหรือว่าอย่าสับสนนะครับกรณีที่เป็น product of sum นั่นเองเนาะทีนี้การเปลี่ยนระหว่าง sum of product เป็น product of sum อย่างเงี้ยสมมุติว่าตัวเนี้ยนะครับมันเป็น3ตัวแปรเนาะ f เท่ากับ a b c นะซึ่งตัวเนี้ยมันเป็น standard sum of product อยู่แล้วมันเป็น min term อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็น min term อยู่แล้วนะเราสามารถเขียนเป็นนี้ก็ได้0 0 0นะครับบวก0 1 0บวก0 1 1บวก1 0 1บวก1 1 1ทีนี้ถ้าเขาบอกว่าถ้าเราอยากเปลี่ยนตัวเนี้ยนะครับซึ่งมันเป็นอะไรครับ sum of product อยู่แล้วเนี่ยอยากต้องการเปลี่ยนตัวเนี้ยให้เป็น product of sum เราทำยังไงนะครับวิธีการเปลี่ยนง่ายมากก็คืออะไรครับเพราะว่าตัวแปรทั้งหมดเนี่ยมันมี3ตัวเพราะนั้นมันก็จะเป็น2ยกกำลัง n ก็คือเป็นได้ทั้งหมดก็คือ8กรณีเนาะได้เป็น8กรณีเพราะฉะนั้นถ้ามี5กรณีที่เป็น min term นะมี1 2 3 4 5 5เคสเนี่ยที่เป็น min term เพราะนั้นที่เหลือมันก็จะกลายเป็นอะไรครับmax term นั่นเองนะครับที่เหลือคืออะไรครับอีก3เคสนั่นเองนะวิธีการง่ายนะก็คือใช้ตัวเลขนี่แหละในการแปลงนะครับ1ตัวนี้ก็จะกลายเป็น summation ของ0ใช่ไหม0อันนี้เป็นเท่าไหร่ครับไล่มาอันนี้2อันนี้3อันนี้5แล้วตัวนี้คือเท่าไหร่7นะครับเพราะนั้นตัวเลขที่เป็นไปได้คือ0ถึง7นะครับเพราะนั้นที่เหลือก็จะกลายเป็น max term ก็จะกลายเป็นอะไร0แล้วก็1 2มีแล้ว3อยู่นี่แสดงว่าอันนี้ก็4แล้วก็6แล้วก็ครบละ3ตัว7ครบอันนี้เราก็สามารถนี่คือการแปลงละแปลงจาก SOP เป็น POS จริงๆแปลงสลับกันไปสลับกันมาได้ใช้ใช้หลายหลักการเดียวกันนั่นคือแต่ถ้าเป็น sum of product 5ตัวถ้าเป็น3ตัวแปรที่เหลือก็จะเป็น product of sum นะครับหรือถ้าต้องการให้เป็นตัวแปรเราก็สามารถ1คืออะไรอ่ะ1คืออะไรครับ1ก็คือ0 0 1นะครับ4คืออะไร1 0 0 6คืออะไรครับ1 1 0ถูกไหมเขียนตัวนี้เสร็จปุ๊บเวลาเราแปลงเป็นตัวแปรกลับเนี่ยอย่าลืมนะไอ้ที่เป็น0เนี่ยมันก็คือเป็นอะไรครับเป็นกรณีที่มันไม่มีบาร์นะมันก็จะกลายเป็นอะไรครับ a บวก b บวกไอ้1ก็คือบาร์ c บาร์นะครับคูณกับ a บาร์บวกอะไรครับ b บวก c ก็เป็น0นี่ก็จะกลายเป็นอะไรครับ a บาร์บวก b บาร์บวก c เนาะนะครับหลักการก็คืออย่างที่บอกคือถ้าเริ่มต้นเป็นสแตนดาร์ดของอะไรที่เหลือก็จะเป็นของตัวนั้นนะครับถ้ามี4ตัวแปรก็จะเป็นทั้งหมด16กรณีถ้าเป็นแม็กเทอร์ม8กรณีที่เหลือก็จะเป็นมินเทอร์มอีก8กรณีอ๋อถ้าเป็นมินเทอร์ม6กรณีที่เหลือก็เป็นอีก12กรณีที่เป็นแม็กเทอร์มอะไรเงี้ยนะครับนะก็ไม่ยากอะไรมากนะครับอันนี้คือจะเป็นหลักการของมันเนาะที่ใช้เพราะว่าที่ผมต้องพูดส่วนนี้เพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเราจะ
มีวิธีการยุบวิธีที่2โดยใช้ Canonical Map นี้การจะทำใช้ Canonical Map ได้เนี่ยนะครับตัวที่จะลงในตารางของ Canonical Map หรือว่า K Map Table ได้มันเนี่ยมันจะต้องเป็นอยู่ในรูปของ Min Term ไม่งั้นก็ Max Term นะครับเดี๋ยวจะมีต่ออีกว่าจริงๆในบางกรณีจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะมองว่าเอ๊ะจริงๆแล้วในมาเรียนถึงตัวนี้จะรู้ว่าผลรวมของ Min Term กับ Max Term มันจะเท่ากับความน่าจะเป็นของตัวแปรทั้งหมดแต่มันจะมีอีกกรณีหนึ่งนะเราจะเรียกว่า don't care term ก็คือว่ามันอาจจะไม่ใช่ min term หรือ max term ก็ได้เนาะนะครับเดี๋ยววิดีโอผมพอแค่นี้ก่อนขอบคุณ